ตลาดที่นี้เขาเรียกว่าธานากูส่งให้มึงอยู่ซังด่าลังของเรานี้คือตลาดเดี๋ยวมึงมีคำไหนที่คล้องจองกันบ้างผู้ชมครับที่นี่คือตลาดท่านา wow. ตลาดในจังหวัดนครปฐมจ้าเปิดทุกวันด้วยซึ่งเป็นตลาดอยู่ใต้น้ำไม่ฮะฝั่งนู้นอ้าวแล้วจะมาเปิดตรงนี้ทำไมอ่ะเราอยากให้เห็นน้ำไงบอกผู้ชมนี่คือตลาดท่านาคุณผู้ชมนี่คือฝักบัววิ่งก็อาบน้ำได้เด็กใช่เลยนี่มีเปิดปุ๊บสวิตช์ปั๊บปุ๊บบ้านไหนลูกสาวสวยบ้างจ้าบ้านนี้สิบ้านไหนบ้านนี้อะคุณแม่มีลูกแล้วแหละครับกูเป็นลูกสาวมาม่อนจังครับคุณผู้ชมครับมาม่อนจังกับหน่อยเบเกอรี่ครับสวัสดีค่ะคุณหน่อยค่ะอะไรลูกคุณหน่อยลูกคุณหน่อยเอาอันนี้ก่อนนี่คือมาม่อนจังชีส yes ไหนลองชิ้นละ10บาทค่ะพี่ตั้มเอากิมเกลียมันนี่กิมเกลียมอุ้ยมันนุ่มมากคุณดูอร่อยอ่ะลำพังแค่ตัวเนื้อมันเนี่ยนุ่มดีอยู่แล้วไม่ต้องใส่อะไรก็นุ่มก็อร่อยแล้วฉันชอบความชีสของเขามันตัดกับความหวานของขนมดีมากเลยอ่ะรบกวนทีมงานครับดูฮะนี่คือผลงานของแอมแปร์หนูทำไมหนูกินเลยอย่างเงี้ยลูกอย่านะตบนะตบนะเห็นตัวอะไรนี้ตบนะเนาะโอ๊ยหนูไม่ได้ทำปกนี่ร้านเขายังไม่ได้มีแค่มามอนยำโรทำเองเขาบอกว่าเขาจะทำทุกชั่วโมงทำทีละ100 ชิ้น 100 ชิ้นเพราะว่ามันต้องการให้ของเนี่ยสดใหม่ตลอดเวลา wow. แล้วจะบอกว่านะเนี่ยของเกือบจะหมดเชลล์แล้วนะตั้มใช่ขายดีมากจริงเอายำโรหน้าหายป่ะเนี่ยมันเป็นปัญหามากคุณผู้ชมเราเปิดยำโรมาแล้วหน้าหาย ยำโรก็หอมแต่เนี่ยยำโรก็ดีใช่แต่จนแชร์เขาเรียกนะมามอนราคาชิ้นละ10บาทนะคะกล่องนึงก็คือ40บาทนั่นเองค่ะ wow. สำหรับร้านหน่อยเบเกอรี่ขนมมามอนจังค่ะวิธีการเดินทางนะคะอยู่ในตลาดท่านาเลยค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่7โมงครึ่งไปจนถึง1ทุ่มตรงค่ะแวะมาซื้อกันได้มามอนจังค่ะต่อกันที่ร้านต่อไปครับนี่คือขนมจีนแม่อิ่มใจโอ้ยไม่ต้องกินแล้วอิ่มแล้วตั้มกูโป้งชิมหน่อยกูกินเลยกูไม่ชิมนี่ตั้มทำสะอาดอ๋อสวยดูสะอาดสะอาดอ่ะน่ากินน่ารักคุณผู้ชมดูนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเฮ้ว้าวมีแกงอะไรจ้าแม่ค้าแกงป่าแม่ค้ามีแกงอะไรหอมมากหอมมากเอาเขียวหวานครับผม1จานอยากกินอันนี้ต้องกินกับอะไรคะได้ค่ะใส่น้ำยาป่าแล้วเขียวหวานเอาป่าเอาป่าป่าใส่นี่แล้วผมเขียวหวานป่ะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราสั่งมา2 อย่างนั่นคือขนมจีนน้ำยาป่าและ
แกงเขียวหวานไก่จะบอกว่าร้านเนี้ยผักเขาอ่ะมีให้เลือกเยอะจริงๆนะตั้มแล้วก็ตักเองได้ด้วยตอนนี้คือมึงกะกินเอาอิ่มแล้วล่ะไม่ได้ทำรายการแล้วล่ะร้านแรกก็จะหิวเงี้ยคุณผู้ชมมันหอมเว้ยมันมีความแบบเป็นขนมจีนโบราณรสไม่ได้จัดมากเท่าไหร่แต่คือแบบคือโคตรหอมส่วนแกงป่านั้นนะคะน้ำใสๆไม่เข้มข้นหรือเปล่าเปล่าเลยเห็นแล้วก็หอมหอมแบบเขาเรียกอะไรหอมผักที่เขาใส่แกงป่าใส่ผักอะไรลงไปอะคะเป็นเครื่องเทศหลายอย่างฉันได้กินเหล่านี้เราลูกชิ้นปลาปลาของเขาหน่อยดีกว่าจริงสนุกมากปลากรายก็ดีไม่เหม็นคาวเลยแล้วเราชอบอย่างนึงนะที่นี่คือความสะอาดที่ตั้มเขาแบบว่าแยกเครื่องแยกแบบของคาวออกมาจากตัวแกงอ่ะแกงของเขามันก็จะได้แบบรสชาติเครื่องเทศเครื่องแกงเขาไงแกงเขียวหวานดีเหมือนกันนะกูเชื่อนี่ตั้งแต่ถ่ายรายการมานะตั้มมึงหิวแล้วล่ะเฮ้ยกูมันอร่อยไงกูต้องกินแบบจะหมดแล้วมันกินจนหมดแล้วสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อปุ๋ยค่ะพี่ปุ๋ยร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะค่ะที่นี่ไม่นานค่ะค่ะแต่ปกติขายอยู่ก็ประมาณปีนึงเพิ่งขายได้ปีนึงแต่ว่ารสชาติเขาทำได้ดีมากเลยนะตามแล้วก็จะบอกว่าร้านนี้จริงๆเป็นนอกลิสต์คือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจมาแต่ว่าเดินผ่านแล้วพี่ตั้มบอกเคยลองหน่อยจริงเพราะแม่ค้าสวยมากคุณผู้ชมน้ำเปล่าอยู่ไหนเผ็ดมากเลยพี่ค่ะพี่ปุ๋ยค่ะเปิดน้ำเปล่าขวดน้ำเปล่าไปไหนอ่ะหมดแล้วเหรอหยุดวันอังคารนะคะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะประมาณ9โมงกว่าๆประมาณบ่ายโมง9โมงกว่าถึงประมาณบ่ายโมงนะคะมันเปิดเล่นๆอ่ะรับร้านขนมจีนแม่อิ่มใช่แชร์ค่ะทำหอยจ้อจ้าหอยจ้อปูจ้าปูก้อนเลยจ้าโอ้ใส่แต่มันแก้วแฮ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 วปรับยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรวันนี้เรามาร้านที่แบบปูก้อนเน้นเน้นร้านนี้มีชื่อว่าลักเองค่ะชื่อจีนนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ขายอาหารจีนเขาขายอาหารไทยค่ะร้านนี้นะบอกว่าอร่อยยันพริกน้ำปลาพี่ตั้มวันนี้จะให้พี่ตั้มเนี่ยกินข้าวกับพริกน้ำปลาเดี๋ยวนี่กูหันมาคนเดียวเลยเนี่ยมึงรู้ไหมนี่กูหันคนเดียวเลยดีเลยมึงจับแห้วแต่ช้าแบบนี้แหละกูขอให้มึงแห้วตลอดเลยทั้งปีนี้อะไรก็ตามที่มันมีคนมาว่าเรามันจะเข้าตัวเองเว้ยไปดูในครัวไปเลยจัดสรรเมนูแบบโอ้โหน่ากินครับผมอะไรมาให้หนูบ้างหอยจ้อปูหอยจ้อปูที่นี่ความพิเศษคือเราห่อแผ่นอูม้อ2ชั้นอูม้อก็คือเหมือนฟองเต้าหู้คุยๆไปคุยไปติดตามยังไงกรอบมากแล้วข้างในแน่นหอมกรุบกรุบไอเลิฟหอยจ้อปูหอยจ้อปูพอหมกเนื้อปูกับเนื้อปลาขอลองปูกันเลยลองปูด้วยนะดูเนื้อปูดูเนื้อปูเนื้อปูเนื้อปูอันนี้คือใบชะพูใช่ไหมคะพี่ยาใบยอคือมันหอมแบบหอมสมุนไพรมากอื่นเขาจะใช้พริกแห้งเราใช้พริกสดแล้วก็ใช้พริกเหลืองลองทานคู่กับรสจัดน้ำพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาลองคู่กันคือจะบอกว่าเผ็ดแต่เป็นเผ็ดที่ดีรสชาติกลมกล่อมและที่นี่นะคะ
ร้านมีเด็ดมันอยู่ที่พริกน้ำปลาจริงตั้งแต่เข้ามาในร้านพี่ยาแบบเคลียร์ตลอดพริกน้ำปลาเป็นสีที่น่ามาเขียนซดเล่นๆเออว่ะเค็มเปรี้ยวพอดีอืมหวานพอดีเลยให้มันซดกินได้จริงๆมะนาวที่เขาใช้อ่ะมะนาวดีมะนาวแท้แล้วเป็นเดอะเบสนี่เป็นเครื่องดื่มที่ดีที่สุดในปีนี้ที่น้ำชาได้กินมานั่นคือน้ำอะไรปีนี้เลยคุณผู้ชมน้ำอะไรอันนี้เป็นน้ำบ๊วยตะลิงปิงสดเป็นสูตรของที่ร้านเองค่ะทานแล้วก็ชุ่มคอชื่นใจกำลังหงุดหงิดมาจากรถติดหรือว่าร้อนเนี่ยหงุดหงิดจากเจ๊เนี่ยครับเจ๊มดเจ๊มดเขาตุกจิกตุกจิกผมว่าก็เดือดหายเลยก็เดือดก็เป็นเจ๊มดสวยเจ๊น่ารักจังเลยไปค่ะพี่ตั้มตรงหน้านี้อันนี้เป็นกะเพราปูก้อนใช่ปูเนี่ยกิโลละ2,200 รอบก็2,000แล้วแต่เจ๊ก็จัดด้วยราคาเดิมตลอดขายราคาเดิมใช่ราคาเดิมให้เท่าเดิมจานละเท่าไหร่ครับจานนี้550กันเชียงล้วนๆกันเชียงไม่มีเศษปูอะไรเลยถูกไปป่ะฮะขายแพงกว่านี้ลูกค้าจะบีบคอเอาถ้าเธอขึ้นมาจานนี้ค่าเธอแน่จานนี้เส้นหนึ่ง16ชิ้น280กินร้านนี้แล้วหัวใจเต้นแรงมากเพราะว่ามันว้าวแบบว้าว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 อร่อยเนื้อปูสดดีมีคุณภาพแล้วก็ไข่ทุกวันด้วยผัดถุงเครื่องด้วยค่ะต่อไปค่ะหมูสะบัดน้ำปลาพี่ตั้มอันนี้เราขายเดือนละเป็นตันๆนะเขาติดมันนิดนึงคุณจ๊ะต้องเอาติดมันตรงส่วนไหนคะพี่ยาตรงนี้เลยตรงนี้นะคะพี่ยาแนะนำว่านี่คือดีที่สุด The best มันต้องมีมันกรุบกรุบไอ้ตั้มขอบคุณมากเขาบอกว่าแย่มันกินน้ำปลาเนี่ยมึงนุ่มไหมแกดูแล้วเหมือนไม่นุ่มแต่มันนุ่มนุ่มเหมือนแข็งใช่ไหมแกต้องกินต้องมีน้ำปลาราดลงไปด้วยตามกินมันอร่อยอยู่แล้วต้องจิ้มเหรอจิ้มไม่ได้ถ้าจิ้มมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเยียวยาได้ทุกอย่างเยียวยาได้ทุกอย่างปื้มแกงป่าแกงป่าซึ่งก็คือเป็นแกงป่าใส่ไก่นั่นเองไก่บ้านลอกกระดูกให้ด้วยเอาไก่บ้านไก่บ้านก็จะเหนียวเหนียวนุ่มๆใช่เนื้อน้อยใช่ไหมคะไก่บ้านเนื้อน้อยแต่ว่าได้ความเหนียวแกงป่าแกงเลียงอะไรพวกเนี้ยเราไม่กินเลยแต่พอลองกินปุ๊บเรารู้สึกว่าว้าวแกงป่าลูกชิ้นปลากรายลองปลากรายของเขาบอกว่าตีเองเลยใช่ไหมคะโอ้โหมันนุ่มอะนุ่มหนึบหนึบใช่มันหนึบมากต่อมาค่ะคือเมนูลวกจิ้มค่ะพี่ต้อมอันนี้ลูกค้าเขาก็ชอบจิ้มอะไรฮะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะคุณลองทานซีฟู้ดร้านที่ดูเล่าไปมันจิ้มซีฟู้ดเป็นยังไงกลมกลมมากๆมันจะแนมกันบางทีมันจะแบบว่าช่วยชูรสพี่หอมเป็นไงเด้งเด้งเอาเรื่องจริงนะไม่โกหกไม่มอยนะรายการนี้คือไม่มีอวยเลยห้ามอวยนะร้านนี้โคตรดีครับพูดตรงนี้เลยนะคะสำหรับร้านลั่งเอกชื่ออาม่าเอาเป็นชื่ออาม่าอาม่านอนนับตังค์อยู่ที่บ้านแปลว่าคนสวยแล้วนะสำหรับร้านล่างเองตลาดท่านาใช่เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงครึ่งครัวปิดทุ่มหนึ่งถึงทุ่มครึ่งแล้วนั่งทานได้ถึง3ทุ่มอันนี้พูดจากใจว่ามันดีดูไหมขอบคุณพี่ยาค่ะล่างเองแช่อร่อยต้องแชร์คุณผู้ชมกับตลาดท่านาครับโทรทำอะไรคะคุณกำลังดีค่ะสายน้ำผึ้งอันไหนหวานเจี๊ยบทองดีหวานฉ่ำค่ะกระถางน้ำผึ้งหวานกรอบค่ะลูกละเท่าไหร่จ๊ะมีใบละ100ก็มีใบละ70ก็มีจ้าอันนี้คือพันอะไรคะทองดีจ้าทองดีมันจะเนื้อหวานค่ะหวานฉ่ำจ้า10ใบกี่บาทเนี่ยมีใบละ100เนี่ยให้ลดได้เท่าไหร่ครับเอาไป12ใบ100สิบสองใบร้อยเดียวคุณผู้ชมเป็นพยานนะฮะ12ใบร้อยเดียวท่านผู้ชมครับวันนี้ตลาดท่านาครับคือไม่ธรรมดาจริงคุณผู้ชมช้าหน่อยเขาบอกช้าไม่ธรรมดาจริงคือที่ต้อมเดินเร็วไม่ใช่อะไรกูหนักให้กูช้าๆเนี่ยช่วยกูถือไว้อะไรฝากด้วยละกันสำหรับเพจอร่อยต้องแชร์จ้ายูทูบจ้าบักกะบูดอททีวีทวิตเตอร์อร่อยต้องแชร์ค่ะ Instagram IG ก็อร่อยต้องแชร์ค่ะแล้วก็ IG เราสองคนครับ m8.m8 DJ ตําซ่าเพิ่งมาเจอซื้อข้างในมาแล้วเนี่ยโธ่ดูสิคะเนี่ย10กว่าลูกตามสบายโอ้โห
งั้นจะแบ่งกลุ่มนะฮะร้านละ10ลูกนะครับฝากคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่กับอร่อยต้องแชร์ EP หน้าจะเป็นจังหวัดไหนจะเป็นร้านไหนเดี๋ยวเจอกันครับ